ไปต่อกันที่หลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์ค่ะปลุงวิเชียรฉันทาภิริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดนะคะก็จะมาอวยพรคริสต์มาสพร้อมกับหลักธรรมคำสอนเรื่องเล่าของศาสนาคริสต์ให้ท่านผู้ฟังได้แล้วฟังกันนะคะไปติดตามกันเลยค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก่อนอื่นหมดพ่อในนามของคริสตชนในจังหวัดตราดขอหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันวอนขอพระพรจากพระผู้เป็นเจ้าสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันสุขสันต์วันคริสต์มาสมายังท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสเรามาเรียนรู้ประวัติวันคริสต์มาสกันสักหน่อยเพื่อเมื่อเราเห็นสัญลักษณ์ต่างๆเกี่ยวกับวันคริสต์มาสเราจะได้ทราบความหมายที่แท้จริงคริสต์มาสก็คือการฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เราเฉลิมฉลองกันในวันที่25ธันวาคมของทุกปีคำว่าคริสต์มาสเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือคริสต์มาสนั่นเองซึ่งมาจากคำภาษาละตินที่ว่า Christus Messe Christ หรือ Christ ก็คือพระคริสต์เจ้า Mass ก็คือบูชามิสซาจึงรวมเรียกว่าบูชามิสซาของพระคริสต์เจ้าเพราะการร่วมมิสซาเป็นประเพณีที่สำคัญที่สุดที่ชาวคริสต์ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติกันในวันคริสต์มาสในภาษาไทยคำว่าคริสต์มาสก็มีความหมายเช่นกันคำว่ามาสแปลว่าเดือนเทศกาลคริสต์มาสจึงเป็นเดือนที่เราระลึกถึงพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพิเศษและอีกความหมายหนึ่งของคำว่ามาสก็คือดวงจันทร์ฉะนั้นจึงตีความหมายในภาษาไทยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพระเยซูเจ้าทรงเป็นความสว่างสองโลกเหมือนดวงจันทร์เป็นความสว่างในตอนกลางคืนคำทักทายที่เราได้ฟังกันบ่อยๆในเทศกาลนี้ก็คือ Merry Christmas คำว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณแปลว่าสันติสุขและความสงบทางใจเพราะฉะนั้นคำนี้จึงเป็นคำที่ใช้อวยพรคนอื่นขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบทางใจเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสมีผู้รู้ท่านหนึ่งท่านได้ให้ความหมายของตัวอักษรเฉพาะที่เป็นพยัญชนะนั่นนะครับของคำว่าคริสต์มาสซึ่งมี6ตัวมีความหมายที่น่าสนใจมากครับดังนี้อักษรตัวแรกคอควายก็คือพระคริสต์เป็นคำแรกที่จำเป็นมากสำหรับเทศกาลคริสต์มาสเพราะมีพระคริสต์เป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางของเทศกาลนี้พระคริสต์คือผู้ที่ได้รับการเจิมตั้งไว้ให้เป็นกษัตริย์เพื่อปกครองชนชาติอิสราเอลและโลกนี้ในฝ่ายวิญญาณหรือผู้ช่วยให้รอดจากความอ่อนแอจากความโน้มเอียงไปสู่บาปการทำความชั่วทำให้รอดพ้นจากความตายเป็นความตายทางด้านชีวิตวิญญาณซึ่งการแจ้งข่าวการประสูติมาของพระกุมารทูตสวรรค์ได้บอกแก่โยเซฟถึงการตั้งครรภ์ของมารีว่าเธอจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปอักษรตัวที่2รอเรือ
ก็คือรักคริสต์มาสเกี่ยวข้องกับความรักอย่างแยกไม่ออกพระวาจาของพระเจ้าที่บันทึกโดยท่านนักบุญยอนบทที่3ข้อ16บันทึกไว้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ในภาษากรีกใช้คำว่าอากาเปเป็นความรักที่สูงสุดมีอยู่แต่ในพระเจ้าเท่านั้นเป็นความรักที่เสียสละแม้มนุษย์จะเป็นคนบาปไม่น่ารักเกลียดชังและเป็นศัตรูขอต่อพระองค์แต่ความรักแท้แบบอากาเปไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือหยุดยั้งความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเรามนุษย์ได้หยุดยั้งไม่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงยังรักต่อไปมีคำพูดอีกว่าความรักทำให้คนตาบอดนั่นก็ถูกอีกเหมือนกันล่ะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงหลงรักมนุษย์อย่างหัวปักหัวปั่มแม้ว่ามนุษย์เราจะเลวร้ายและผิดพลาดขนาดไหนพระเจ้าก็ยังทรงรักเราอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายถึงขนาดที่ยอมตายเพื่อมนุษย์ได้ท่านผู้ฟังครับปลาแซลมอนโดยธรรมชาติแล้วเมื่อถึงฤดูวางไข่ปลาแซลมอนนับหมื่นๆตัวก็จะขึ้นมาจากทะเลแหวกว่ายไปตามแม่น้ำและขึ้นไปถึงแหล่งที่มันกำเนิดซึ่งเป็นแม่น้ำสายเล็กๆมันกระโดดข้ามเขื่อนและเกาะแก่งต่างๆตลอดเส้นทางจะมีศัตรูพวกหมีพวกนกอินทรีคอยดักจับกินแต่พวกมันที่เหลือซึ่งมีเพียงไม่กี่ตัวก็ไม่ยอมย่อท้อมันจะกระเสือกกระสนไปจนถึงต้นน้ำและวางไข่ที่นั่นแล้วมันก็จะตายเพื่อจะให้เนื้อของมันเป็นอาหารแก่พวกลูกๆที่กำลังจะเกิดมาในไม่ช้าเป็นชีวิตที่ยอมมอบให้เพื่อให้อีกหลายๆชีวิตได้รอดอักษรตัวที่3สอเสือคือสุขคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งความสุขในพระวาจาของพระเจ้าพระบุญลูกาได้บันทึกไว้ว่าบรรดาทูตสวรรค์ได้ร้องเพลงให้พวกคนเลี้ยงแกะฟังในยามค่ำคืนว่าพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์สูงสุดและบนแผ่นดินสันติสุขมีแก่มนุษย์ที่พระองค์โปรดปรานและพระเยซูเจ้าก็ตรัสถึงสันติสุขที่แท้จริงว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลายเราให้สันติสุขของเรากับท่านเราให้สันติสุขกับท่านไม่เหมือนที่โลกให้ใจของท่านอย่าหวั่นไหวหรือมีความกลัวเลยอักษรตัวที่4ต่อเต่าก็คือต้องตายความหมายของวันคริสต์มาสจะไม่ครบถ้วนถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของมวลมนุษย์การมาเกิดมาของพระองค์ทรงทราบอยู่แก่ใจว่าพระองค์มาเพื่อตายแทนคนบาปก็คือเรามนุษย์นั่นเองทั้งที่รู้แต่พระองค์ก็เต็มใจที่จะทำหน้าที่นี้มีคนเคยบอกว่าหัวใจมีหน้าที่รักครับถูกต้องฉันรักเธอรักฉันสุดหัวใจใช้หัวใจรักแต่เมื่อเราหรือเธอตายหัวใจก็หยุดเต้นใช่ไหมครับและเมื่อหัวใจหยุดเต้นนั่นก็ย่อมแสดงว่าต้องหยุดรักไปแต่หัวใจของพระเยซูไม่มีวันตายแสดงว่าหัวใจของพระองค์ไม่มีวันหยุดเต้นก็แสดงว่าหัวใจของพระองค์ไม่มีวันหยุดรักเรามนุษย์อักษรตัวที่5มอม้าก็คือมากมายเรารู้แน่ชัดว่าในเทศกาลคริสต์มาสเราได้รับพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นความหวังความรักความชื่นชมยินดีสันติสุข
ความรอดปลอดภัยฝ่ายวิญญาณและเมื่อเราได้รับพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายเช่นนี้แล้วอย่าลืมที่จะแบ่งปันพระคุณความสุขเหล่านี้แก่ผู้อื่นด้วยคริสต์มาสจึงเป็นเทศกาลแห่งการให้พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับอักษรตัวที่6สุดท้ายนะครับก็คือสอเสือนั่นคือสว่างทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้มาปรากฏแก่ผู้เลี้ยงแกะในท่ามกลางความมืดมิดของค่ำคืนพระสิริหมายถึงความสว่างของพระเป็นเจ้าส่องล้อมรอบตัวพวกเขาไว้และทูตสวรรค์กล่าวว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมาบอกท่านทั้งหลายเป็นข่าวดีที่จะทำให้ประชาชนทุกคนยินดีอย่างยิ่งวันนี้ในเมืองของกษัตริย์ดาวิดพระผู้ไทยประสูติเพื่อท่านแล้วพระองค์คือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะรู้จักพระองค์ได้จากเครื่องหมายนี้ท่านจะพบกุมารคนหนึ่งมีผ้าพันกายนอนอยู่ในรางหญ้าท่านผู้ฟังครับมีคนบอกว่าแสงฟ้าแลบเพียงแวบเดียวนั้นน่ะมีความเร็วถึง 160,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวและมีความยาว 5-6 กิโลเมตรให้กำลังไฟ 10,000 โวลต์และมีความร้อน 30,000 องศาเซลเซียสและแสงฟ้าแวบเดียวนั้นสามารถจุดหลอดไฟฟ้าขนาด100วัตต์ให้ส่องสว่างได้นานถึง3เดือนครับก็เป็นข้อมูลที่น่าตื่นเต้นเลยทีเดียวแต่แสงสว่างของพระเจ้าที่ส่องแก่โลกนี้ลองคิดดูสิครับว่าจะสว่างกว่าแสงฟ้าแลบนั้นสักกี่เท่าพระองค์เป็นแสงสว่างและพระองค์ยังตรัสอีกว่าท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างของโลกจงส่องแสงสว่างออกไปท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนี้เป็นความหมายของวันคริสต์มาสที่ดีมากๆทีเดียวครับพระคริสต์รักส่งสุขและแสงสว่างมากมายแม้พระองค์ต้องตายครับเป็นความหมายที่อยากฝากไว้ในวันคริสต์มาสในวันนี้สุขสันต์วันคริสต์มาสครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับพี่น้องคริสตชนที่รักโอกาสวันพระกิตติสมภพที่มาถึงนี้ให้เราได้เฉลิมฉลองด้วยความชื่นชมยินดีที่พระองค์ได้บังเกิดมาเพื่อไถ่บาปของเรานำความสุขความยินดีพระพรต่างๆมากมายให้กับชีวิตของเราและในโอกาสปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เราล้วนแล้วแต่ต้องการพระพรต่างๆสำหรับการดำเนินชีวิตของเราแต่เราได้วอนขอพระพรของพระเจ้าของพระกุมารเจ้าซึ่งบังเกิดมาเพื่อนำความสุขนำชีวิตที่ดีให้กับเราเราจะได้สามารถดำเนินชีวิตตลอดปีใหม่ได้อย่างมีความสุขสุขสันต์คริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่พี่น้องที่รักทุกท่าน